กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับนำมัมอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานี่51ผีบ่ามาเขียนเลขให้มาบอกเลขครับท่านผู้ชมงวดนี้เป็นผีผู้เฒ่าครับท่านผู้ชมเนาะผู้เฒ่าแถวบ้านล่ะครับมากับเด็กน้อยครับนอนกวยเด็กน้อยอยู่ครับท่านผู้ชมมาห้องบอกเลข3ตัวจะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ฝันว่าได้ไปเฮ็ดงานกับหมู่ครับเห็นตัวเลขอยู่ในเงินครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นแนวใดเนาะครับท่านผู้ชมนำมัมในฝัน2คืนซ้อนครับมารับชมรับฟังเรื่องเล่ากันครับว่านำมัมตายแล้วฟื้นของเฮานี่งวดนี้จะเดียวเลขตัวใดให้ FC เนาะครับเนาะไปรับชมรับฟังกันครับกับสวัสดีครับนำมัมสวัสดีครับครับผมเนาะอุ้ยเฝ้าสู้ฟังได้ครับนำมัมเป็นแนวใดก็ครับเรื่องเล่าโอ้เมื่อคืนฝันว่าหมู่มาส่วนไปเฮ็ดงานครับครับหมู่ส่วนไปเฮ็ดงานโอ้ครับผมไปเฮ็ดงานอันนี้นะครับเกี่ยวกับก่อสร้างเลยครับโอ้เฮ็ดงานก่อสร้างเนาะครับเนาะครับครับผมไปเจ้าคนเหรอครับไปผู้เดียวครับไปคนเดียวหมู่2คนครับไป2คนกับหมู่ครับครับก็ได้เงินได้อะไรนะครับก็มาแบ่งกันนะครับครับครับแบ่งยังไงหมู่คือจังสิอะไรเงินหลายกว่าผมนี่ครับผมให้หมู่แบ่งนะครับครับผมผมก็แบ่งเอาผมคือมันกว้างหน่อยนึงเพิ่นเอากว้างไปนะครับครับผมเลยไปจับเบิ่งห่วยมันหนีเมื่อวันตานี่ผมไปเอาเงินเพิ่นแบ่งเงินไว้จักกองครับฮะ5กองครับ5กองครับครับเพิ่นเอาไปวันตานี่เหลือให้ผมกองนึงเพิ่นเอาไป4กองแม่นครับห่วยคนยังคือโลกมากแต่ผมว่าครับผมเห็นผมผู้เดียวว่าครับผมแต่ไปกัน2คนแบ่ง5กองแม่นครับครับผมไปเพิ่นเมื่อวันตานี่ผมเลยย่างไปเอาเงินครับไปพวกเงินอยู่ห่วยหากว่าไม่พอ530เป็นเงินครับเงินแบบเด็ก5เด็ก310กองไว้เลยแม่นครับครับผมก็จะเป็น5บาทก็เป็นเด็ก3เป็นเด็ก0แล้วห่วยผมว่าห่วยเพิ่นบอกเด็กว่าครับบ่คุ้นบ่เคยเห็นหน้ากันนะครับโอ้บ่ฮู้จักกันเลยแม่นครับครับห่วยว่าฟันจังซี่ผมว่าครับผมมาบ่นผีบ่ล่ะครับมาแบ่งเงินให้แม่นครับเพิ่นสิมาให้โชคให้ลาบว่าจ้าเห็นอยู่ผู้เดียวครับแล้วผมก็บ่ง่วยตื่นขึ้นมาเอ๊ะใจอยู่มาคืดความฝันนะครับครับผมห่วยว่าสร้างฝันจังซี่เนาะ530ติบ่ครับครับผมครับผมได้ก็เลยตื่นขึ้นก็คืนก่อนนะครับฝันเกี่ยวกับย่าเพิ่นเสียครับครับย่าอยู่นี่แหละหมู่14นี่ครับผมเพิ่นเสียมา 3-4 ปีแล้วครับครับผมผมฝันว่าเพิ่นตะกี้เพิ่นขายเหล้าขายเบียร์นะครับอยู่บ้านครับผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของอยู่บ้านเพิ่นครับเพิ่นนั่งเลี้ยงก็ยังเด็กหน่อยอยู่ในบ้านเพิ่นนี่ครับครับเลยแบบเอาย่ายก็เลยมีเด็กหน่อยมาเลี้ยงนี่นี่ครับหน่อยลูกหลานลูกอันนี้ลูกก้องลูกสาวเพิ่นว่าหลานน้อยเพิ่นว่าผีผู้เฒ่านั่นว่าแม่นครับครับผมผมได้อันนั้นห่วยแม่นสิให้เลขอยู่ว่าย่ายครับเพิ่นก็ได้อันนั้นไว้เอ้าให้กันร้องสื่อเบิ่งติเพิ่นว่าครับเพิ่นตายได้เพิ่นบอกผมครับร้องสื่อเบิ่งติ312เพิ่นว่า312ครับอันนี้ฝันคนละคืนกับไปเฮ็ดงานกับหมู่เนาะแม่นครับครับผมฝันว่าโอ้ล้นเด้อครับ2 3มื้อดังเด็กออกนะครับครับผมครับผมหมายว่าสร้างฝันเห็นแต่ผู้ตายแท้ผมว่าครับมาเพิ่นเว้าออกมาเลยบ่ครับ312นี่แม่นครับครับก็ร้องอันนี้เบิ่งกับอันนี้น่ะเพิ่นอายุแก่แล้วล่ะคนเฒ่าแล้วรู้จักอายุเพิ่นบ่อายุเพิ่นก็มี48 90ขึ้นแล้วบ่ครับเอ้าเพิ่นตายดุนนะครับตายดุนเนาะเอาบ่ต้องเอาอายุดอกเนาะครับ FC ครับเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วเนาะครับแม่นครับวันนี้เนี่ยผมมั่นใจ312นะครับ312ครับ530นี่แหละครับตัวแบ่งเงินกับอันหมู่แม่นครับนี่บ่เคยจังสิยักเถือกันนี่ครับครับหมู่ก็บ่ฮู้จักกันครับมาส่วนมันไปเฮ็ดงานครับผมนี่ล่ะเอามาสร้างให้กันซิผมครับแล้วก็พี่บ้าที่เคยมาบอกเลขถือเพิ่นมายังครับนี่ยังวันเห็นมาเลยครับบ่ฝันเนาะครับครับผมเอาบ่เป็นหยังครับเลขชุดเก่านี่มีอันผีเด็กน้อยได้เนาะมาหากับผู้เฒ่ามาบอกเลขเนาะแม่นครับนี่มาบอกอันนั้นเด็กน้อยจูงผู้เฒ่ามาครับบอก179บ่แม่นครับแม่นครับบอก179ครับผมเนาะจูงเด็กน้อยมาเอาผมมาบอกเด็กผม179โอ้ตัวนี้วางอาทิตย์ก่อนแม่นครับผมอันนี้มาล่าสุดคือมื้อขึ้นก่อนนี่แม่นครับครับผม
ขึ้นก่อนครับมันขึ้นก่อนนี่นะครับครับผมโอ้ยฝันดีฝันดีครับนามัมเนาะเอาลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับเผื่อเป็นแนวทางเนาะครับ FC เพราะว่านามัมเนี่ยเพิ่นก็เป็นผู้ที่มีเส้นอีกผู้นึงครับขอให้มีโชคใหญ่ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่1เนาะครับนามัมเนาะครับครับขอบคุณที่ไลฟ์ครับนามัมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมละทงนี่สิจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของนามัมครับท่านผู้ชมเลขตัวใหม่ครับ312นี่มั่นใจครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เงินกองกันเป็นตัวเลขครับ530 530ครับวันอาทิตย์ก่อนนี่มีผู้เฒ่ามาหาครับท่านผู้ชมครับเด็กน้อยครับมาบอกเลข179ครับบ้านเลขที่นามัมนี่ก็145ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับนามัมเนาะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับตะยานพึ่งไปไสครับเบาแอมละทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อ
ลูกปาก3เทือนะครับถ้าปาก3เทือถ้าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ล่วยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ล่วยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ